สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด 3.10 ทุกข้อนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยนำมาจากหนังสือเรียนสสวทชั้นม.4นะครับเกี่ยวกับสมบัติของค่าสมบูรณ์สำหรับคนที่แวะมาดูแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ฟรีตามลิงก์ซึ่งผมจะใส่ในคำบรรยายใต้วิดีโอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มการเฉลยแบบฝึกหัดเลยนะครับข้อ1เนี่ยมันเป็นแค่การทบทวนนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับก็จะเฉลย อย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ยก็เราก็คิดตรงนี้ก่อนเนาะลบ12บวก8เนี่ยก็เป็นลบ4พอค่าสมบูรณ์ของลบ4เนี่ยก็เลยตอบ4ตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาข้อ2นะครับตรงเนี้ยค่าสมบูรณ์ของลบ25อันนี้มันก็จะตอบ25เรียบร้อยละแล้วก็ตรงเนี้ยค่าสมบูรณ์ของ25ก็ตอบ25แล้วก็มีลบข้างหน้าเนี่ยดังนั้นข้อ2เนี่ยมันก็เลยเป็นลบ25แล้วก็บวกกับ25นะครับก็เลยตอบ0ต่อมาข้อ3นะครับเราคิดข้างในค่าสมบูรณ์ก่อนเนี่ยมันมีลบ5คูณ10ก็เลยเป็นลบ50ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ50ตอบ50นั่นเองนะครับต่อมาข้อ4ครับลบของ absolute 6ยกกำลัง2เนี่ยก็คือหมายถึงเอา absolute 6ก็ตอบ6นะครับแล้วยกกำลัง2ก็เลยตอบลบ36นะครับอันนี้เข้าใจว่าเขาต้องการตั้งโจทย์เพื่อให้นักเรียนจะได้แยกออกไม่สับสนระหว่างอย่างเงี้ยนะครับถ้าลบ6ยกกำลัง2อย่างนี้ก็คือ36นะครับแล้วก็ถ้าลบแล้วก็6กำลัง2นี่คือลบ36นะครับแล้วก็พอลบ absolute 6กำลัง2เนี่ยมันคิด absolute ก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือเป็น6อย่างนี้ก็เลยตอบลบ36ต่อมาข้อ25ครับ absolute ยก28ส่วน6เนี่ยเราจะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้นะครับก็คือเอา2หารทั้งเศษและส่วนเนี่ยก็จะเป็นลบ14ส่วน3แล้วก็ absolute ของลบ14ส่วน3ก็ตอบ14ส่วน3นะครับต่อมาข้อ6ครับมันมี absolute ซ้อนกันก็แค่คิดทีละขั้นไปอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยนะครับ absolute ของลบ 2.5 มันก็จะตอบ 2.5 นะครับแล้วก็ absolute 3ก็ตอบ3ดังนั้นมันก็เลยเหลือ 2.5 ลบ3แล้วข้างนอกก็มี absolute อีกรอบนะครับซึ่งก็คือออกมาเป็นลบ 0.5 อย่างนี้พอใส่ absolute ก็คือตอบ 0.5 นั่นเองก็เลยตอบตามนี้นะครับข้อ1ก็จบอย่างรวดเร็วนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากก็เลยเฉลยเร็วหน่อยนะครับต่อไปมาดูข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าให้ A และ B เป็นจำนวนจริงนะครับจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จให้ยกตัวอย่างค้านนะครับข้อ1นะครับ absolute a บวกกับลบ b เท่ากับ absolute a บวกกับ absolute ลบ b ไม่จริงนะครับอ้อแต่ว่าในนี้ผมเขียนผิดนะครับแก้ด้วยนะครับผมหมายถึงเอา b เท่ากับ2เฉยๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเอา b เป็น a เป็น5นะครับ b เป็น2เนี่ย absolute ของ a บวกกับลบ b มันก็จะเป็น5ลบ2ก็เลยออกมาเป็น3ในขณะที่ absolute a บวกกับ absolute ลบ b เนี่ยมันก็จะเป็น absolute 5บวกกับ absolute ลบ2ซึ่งออกมาเป็น5บวก2ก็เลยเป็น7ดังนั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้เท่ากันนะครับ2ตัวเนี้ยดังนั้นการที่บอกเขาบอกว่าเท่ากันก็เลยผิดซึ่งตัวอย่างค้านก็คืออันนี้นะครับต่อมาอันที่2นะครับabsolute ของอันนี้ข้อ1นะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นเท็จนะครับเช่นผมให้ a เป็น1เนี่ยคือ absolute ลบ a ทั้งหมดกําลัง2เนี่ยเราก็รู้ว่าเวลา absolute กําลัง2เนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่ absolute ก็ได้เนี่ยและอันนี้ก็ตอบ a กำลัง2ในขณะที่ลบของ a กำลัง2อย่างเงี้ยมันก็คือลบ a กำลัง2ซึ่งจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เท่ากันเช่นเวลา a เท่ากับ1เนี่ยตัวแรกมันก็จะตอบ1อันที่2ก็จะตอบลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเท็จเช่นถ้า a เป็น1นะครับต่อมาข้อ3เนี่ยมันเป็นสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับตอนคลิปก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วว่า absolute ของ x ส่วน y เนี่ยนะครับจะเท่ากับ absolute x ส่วน absolute y เมื่อ y ไม่เท่ากับ0เนี่ยอันนี้เป็นจริงสำหรับทุก x y ที่เป็นจริงๆนะครับก็คือ absolute มันแจกการหาได้ดังนั้นเนี่ยมี absolute ลบ a ส่วน b เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเขียนลบตรงเศษส่วนเนี่ยก็คือมันจะเขียนลบ a ส่วน b มันก็เท่ากันอยู่ดีนะว่าใส่ลบตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มองเป็น absolute แจกการหารก็เลยเป็น absolute ของลบ a หารด้วยabsolute ของ b นะครับข้อ3ก็เลยเป็นจริงนะครับต่อมาดูข้อ4ก็ทำนองเดียวกันครับก็คือเรารู้แล้วว่า absolute แจกการคูณได้นะครับดังนั้นก็คือ absolute x คูณ y เนี่ยมันจะเท่ากับ absolute x
คูณ absolute y สำหรับทุก x y ที่เป็นจำนวนจริงดังนั้นตอนนี้มันมี absolute ของลบ a คูณกับ b เราก็แจก absolute การคูณเนี่ยก็คือเป็น absolute ของตัวแรกนะครับคือลบ a คูณกับ absolute ของตัวที่2 อย่างนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับข้อ4ดังนั้นข้อ4คือเป็นจริงนะครับต่อไปอันที่5อันนี้เข้าใจว่าเขาอาจจะทดสอบว่าเราสับสนกับ triangle inequality หรือเปล่าซึ่ง triangle inequality เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับ absolute a บวก b น้อยกว่า absolute a บวก absolute b นะครับส่วนถ้าเป็นลบก็ยังใช้ได้อยู่ดีเพราะว่าเรามองเป็น a บวกกับลบ b นะครับแล้วมันก็จะน้อยกว่า absolute a บวกกับ absolute ของลบ b ซึ่งก็คือ absolute ของลบ b ก็ตอบ absolute b อยู่ดีอะไรเงี้ยนะดังนั้นการที่มันมีเขาเขียนลบตรงเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าลบจะอยู่ข้างนอก absolute นะครับดังนั้นข้อ5เราก็เล็งไว้ละน่าจะเป็นเท็จแล้วเราก็แค่ไปหาตัวอย่างค้านมาสักอย่างนึงเนี่ยเช่นที่ผมเขียนไว้ก็คือเอา a กับ b เป็น1นะครับสมมุติถ้า a เท่ากับ1 b เท่ากับ1นะครับabsolute ของลบ a ลบ b ก็คือ absolute ของลบ1ลบ1ซึ่งก็คือลบ2ซึ่งก็เลยตอบ2นะครับในขณะที่ absolute ของลบ a ลบกับabsolute b นะครับมันก็จะออกมาเป็นลบ1นะครับลบกับ1อย่างนี้นะครับซึ่งก็คือ1ลบ1เท่ากับ0จะเห็นว่ามันไม่ได้เท่ากันนะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเท็จตัวอย่างค้านอื่นก็ไม่ได้หายากเช่นเอา a เป็น2 b เป็น2ก็ได้เหมือนกัน a เป็น3 b เป็น3นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นพวก4กับ5 7 8อะไรนี้ก็ได้นะครับเอา a กับ b ที่เป็นบวกทั้งคู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เท่าหรอกนะครับต่อไปข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าถ้า a น้อยกว่า0และ absolute a น้อยกว่า a อันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเช่นผมใส่ a เป็นลบ1นะครับก็จะเห็นว่าสมมติ a เป็นลบ1นะดังนั้น a น้อยกว่า0แล้วก็พอเรามาดู absolute a กับ a เนี่ยเยอะกว่ากัน absolute a ก็คือ absolute ลบ1ตอบ1นะครับส่วน a ก็ตอบลบ1ก็จะเห็นว่า absolute a มันจะมากกว่า a นะครับจริงๆก็คือมันผิดโดยทั่วไปอยู่แล้วยกตัวอย่างอันไหนก็ผิดหมดอยู่ดีนะครับก็คือว่าเวลา a ข้อ6นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้า a น้อยกว่า0เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่า absolute ของจำนวนจริง direct term ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ a น้อยกว่า0ก็เลยสมบัติการถ่ายทอดเนี่ยเลยก็เลยรู้ว่าในกรณีนี้จริงๆก็คือ absolute a มันจะมากกว่า a เสมอด้วยซ้ำดังนั้นตัวอย่างค้านตรงนี้จริงๆยกตัวไหนก็ได้เลยนะครับโอเคหมดแล้วต่อไปมาดูข้อ3ครับใครยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ขอเชิญชวนให้กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเฉลยแบบฝึกหัดหรือเนื้อหาทางคณิตศาสตร์อื่นๆนะครับข้อ3เนี่ยโจทย์บอกว่าจงหาเงื่อนไขของจำนวนจริง x และ y ที่ทำให้ absolute x บวก y น้อยกว่า absolute x บวก absolute y แล้วก็ absolute x บวก y เท่ากับ absolute x บวก absolute y ซึ่งผมเขียนเงื่อนไขไว้ในนี้แล้วนะครับครับอันนี้ข้อ3ผมเข้าใจว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้นักเรียนรู้หรือว่านึกถึง triangle inequality หรือว่าพิสูจน์ของมันนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยคนที่ไม่ชอบพิสูจน์ก็อาจจะจำผลลัพธ์ไปเลยก็ได้นะครับเผื่อได้ใช้ในการแก้สมการหรืออสมการสำหรับคนที่ชอบการพิสูจน์หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าการพิสูจน์ยากเกินไปเนี่ยก็ดูไว้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีประโยชน์ในการแก้โจทย์ปัญหาภายหลังนะครับโอเคเริ่มที่ triangle inequality เนี่ยเรารู้ว่า absolute x บวก y เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ absolute xบวก absolute y นะครับอันนี้คือเป็นจริงสำหรับทุก x y นะครับคราวนี้ตรงนี้มันมีหรือเขาก็เลยมาถามถึงแล้วว่าเมื่อไหร่นะที่มันจะน้อยกว่านะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเท่ากันเงี้ยนะครับคราวนี้พอจะมาหาเงื่อนไขในข้อ1หรือข้อ2เนี่ยจริงๆก็คือแค่เรียนแบบตอนที่เราพิสูจน์ triangle inequality แค่นั้นเองนะครับผมก็เขียนอย่างนี้ว่าในข้อ1เนี่ยabsolute x บวก y นะครับมันน้อยกว่า absolute x บวก absolute y เนี่ยก็ต่อเมื่ออ่ะอันนี้ก็คิดแนวเดียวกับตอนสมการนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยมันมี absolute ทั้ง2ข้างนะครับเนี่ยแล้วก็บวกกันอยู่อย่างนี้คือแสดงว่าทั้ง2ข้างเป็นบวกเนี่ยเราสามารถยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้เลยนะครับแล้วก็อสมการก็ยังequivalent กันนะครับเป็นอย่างนี้ก็เลยเสียงเขียนก็ต่อเมื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นก็กระจายนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น absolute ยกกำลัง2ก็คือคิดแบบไม่มี absolute ก็ได้ก็เลยเหลือแค่ x กำลัง2นะ 2xy บวก y กำลัง2นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันเราก็มองเป็นหน้าบวกหลังกำลัง2เนี่ยมันก็จะเป็นหน้ากำลัง2แล้วก็2หน้าหลังนะครับแล้วก็หลังกำลัง2
ขอเขียนช้าๆก่อนเป็นนี้แล้วกันนะครับหน้ากำลังสองแล้วก็สองหน้าหลังนะครับบวกหลังกำลังสองแล้วก็อย่าลืมว่าเวลา absolute มันยกกำลังสองเนี่ยนะครับมันก็เหมือนไม่ต้องมี absolute ก็ได้ก็เลยเป็นแบบนี้จากนั้นก็เอา x กำลังสองกับกำลังสองตัดมันก็เลยเหลือ 2xy นะครับน้อยกว่า 2 absolute x absolute y นะครับที่ผมบอกไปว่าพวกย้ายข้างบวกลบกันเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วทำได้ตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายแต่คราวนี้พอบรรทัดถัดมาก็คือผมจะเอา2หารทั้ง2ข้างเนาะดังนั้นอันนี้ผมเห็นเรียบร้อยแล้วว่า2เป็นบวกดังนั้นผมก็หารแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็ไปนึกถึงว่าครับว่าเวลาเรามี absolute คูณกันอย่างเงี้ยเราก็จะเท่ากับอันนี้นะที่ผมบอกว่า absolute มันแจกการคูณได้เนี่ยก็คือ2ตัวนี้นะครับเท่ากันคราวนี้เมื่อไหร่ที่ absolute xy มันมากกว่า x คูณ y ล่ะนะครับก็คือเรารู้แล้วว่านะครับถ้า x คูณ y เนี่ยนะครับถ้า x คูณ y มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยแล้วเราจะได้ว่า absolute x คูณ y นะตัวใน absolute มากกว่าเท่ากับ0ก็ตอบ xy เลยดังนั้นจะเห็นว่ามันมากกว่า0ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องการ absolute มากกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นเท่าไม่ได้ก็คือมากกว่าเท่ากับ0ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีท่าอีกอันนึงแล้วถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า0ล่ะก็คือแบบข้อเมื่อกี้ที่ทำไปแล้วนะเวลามันน้อยกว่า0เนี่ยคือ absolute xy เนี่ยยังไงมันมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะว่า absolute ของจำนวนจริงใดๆมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว0เนี่ยมันก็จะมากกว่า xy เพราะว่าเราอยู่ในกรณีที่ xy น้อยกว่า0พอด้วยสมบัติการถ่ายทอดของมากกว่าเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ว่า absolute xy ก็จะมากกว่า xy นั่นเองนะครับสรุปว่านะครับ absolute xy มากกว่า xy ตรงเนี้ยนะครับที่เรากำลังสนใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ xy คูณ y น้อยกว่า0ก็เลยเขียนนี้นะครับ x คูณ y น้อยกว่า0นั่นเองเรียบร้อยอันนี้คือการพิสูจน์ข้อ1แล้วนั่นเองว่า absolute x บวก y เนี่ยมันจะน้อยกว่า absolute x บวก absolute y เนี่ยก็ต่อเมื่อ x คูณ y น้อยกว่า0คราวนี้ถ้าตีความแบบเป็นวาดรูปนะเราอาจจะนึกภาพได้ง่ายขึ้นก็คืออย่างนี้เวลาเรามอง absolute x บวก y เนี่ยกับ absolute x บวก absolute y เนี่ยคือฝั่งเนี้ยยังไงมันเสริมกันอยู่ละคือมันบวกกันแน่ๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย x บวก y เนี่ยมันจะเยอะถ้า x กับ y มันมีเครื่องหมายเดียวกันใช่ไหมคือขนาดมันจะเพิ่มถ้า x เป็นบวก y เป็นลบเนี่ยนะครับเวลาบวกกันมันคือคล้ายๆมันแคนเซิลกันขนาดมันก็จะน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจะเท่ากันถ้าอะไรถ้า x กับ y มันไปทางเดียวกันก็คือบวกก็บวกเหมือนกันลบก็ลบเหมือนกันคราวนี้มันจะน้อยกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อ x กับ y มีเครื่องหมายต่างกันพอเครื่องหมายต่างกันคูณกันก็เลยน้อยกว่า0อะไรเงี้ยนี่คือเซนส์ของข้อนี้นะครับซึ่งพอเราพิสูจน์ก็เป็นแบบเซนส์จริงๆตรงที่ว่าเนี่ย absolute x บวก y มันจะน้อยกว่า absolute x บวก absolute y ถ้า x กับ y เนี่ยนะครับคูณกันน้อยกว่า0ซึ่งก็คือ x กับ y เนี่ยเครื่องหมายมันต่างกันนะครับพอเครื่องหมายต่างกันตรงเนี้ยคล้ายๆว่ามันจะแคนเซิลกันในขณะที่ตรงเนี้ยมันจะรวมกันแน่ๆก็เลยกลายเป็นน้อยกว่านั่นเองข้อ2เราก็เรียนแบบข้อ1ได้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมันจะเท่ากันถ้า x กับ y เนี่ยเครื่องหมายเดียวกันซึ่งก็คืออันที่เหลือก็เลยเป็นเมื่อ x y คูณกันเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะครับส่วนการพิสูจน์ก็คือเรียนแบบข้อ1ได้เลยนะผมเขียนให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับก็คือ absolute x บวก y เนี่ยมันจะเท่ากับ absolute x บวก absolute y เนี่ยก็ต่อเมื่อเราก็ยกกำลัง2นะครับทั้ง2ข้างอย่าลืมว่ายกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้ว absolute มันก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมเขียนช้าๆก่อนนะอันนี้คือคิดแบบเดิมแบบเมื่อกี้แหละว่าคำนวณเวลายกกำลัง2ทั้ง2ข้างจะออกมาเป็นนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ absolute ยกกำลัง2ก็คือไม่ต้องมี absolute ก็ได้มันก็เลยตัดกับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ตัดก็เลยเหลือแค่เอา2หารด้วยนะครับเป็น xy เท่ากับ absolute x คูณ y นะครับซึ่งนี้เราก็เลยรู้ว่าตามนิยามเนี่ยนะครับอันนี้เกิดเวลา absolute xy เท่ากับ xy ก็คือเกิดขึ้นเฉพาะเวลา x คูณ y มากกว่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับตามนิยามก็เลยได้ว่าเงื่อนไขของมันคืออันนี้นั่นเองนะครับว่ามันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ x คูณ y มากกว่าหรือเท่ากับ0คราวนี้ถ้าผมดัดแปลงโจทย์เล็กน้อยนะครับอันนี้คือจริงๆคือจบการเฉลยแบบฝึกหัด
ในหนังสือสสพทแล้วนะครับคราวนี้ผมเพิ่มโจทย์ขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยจงหาเงื่อนไขของจำนวนจริง x และ y ที่ทำให้ข้อ1 2 3ตรงนี้เป็นจริงนะลองมาทำกันนิดหน่อยอย่างเช่นข้อแรกนะครับผมถามว่า absolute x บวก y เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ absolute x บวก absolute y เมื่อไหร่บ้างแต่อันนี้ก็คือมันเป็น triangle equality มันก็เลยจริงสำหรับทุก x y ที่เป็นจำนวนจริงทุก x y ที่เป็นจำนวนจริงนะครับจากTriangle Inequality นะครับก็จบคราวนี้พอข้อ1เป็นจริงเสมอใช่ไหมมันคือต้องน้อยกว่าเท่ากับเสมอดังนั้นก็ไม่มีทางมากกว่าก็เลยได้ว่าเงื่อนไขเนี้ยยังไงก็ไม่เกิดขึ้นก็คือเป็นเท็จทุก xy ที่เป็นจำนวนจริงนะครับไม่เกิดขึ้นนะเพราะอันตรงข้ามมันเกิดขึ้นเสมอนะดังนั้นเนี่ยก็คืออันนี้มันเกิดขึ้นเสมอทุก xy ดังนั้นพอตรงข้ามของมันก็คือไม่มีทางเกิดขึ้นนะคราวนี้พอข้อ3ครับถ้าเปลี่ยนเป็น absolute x บวก y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ absolute x บวก absolute y อันนี้หาเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่เกิดอันนี้คือจริงๆเนี่ยเรารู้ว่าโดยทั่วไป absolute x บวก y เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ absolute x บวก absolute y อยู่แล้วดังนั้นการที่จะมากกว่าเฉยๆไม่มีทางได้อยู่แล้วถูกไหมครับตามเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นมันมากกว่าเท่ากับจริงๆก็คือมันก็จะสมมูลกับจริงๆมันต้องเท่ากันเลยนะครับเท่ากันแบบนี้ซึ่งเท่ากันเราก็รู้แล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อ x คูณ y มากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเงื่อนไขเนี้ยเกิดขึ้นแบบเดียวกับตอนที่มันเท่ากันนั่นแหละแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อ x คูณ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะครับก็เลยจบเรื่องสมบัติการเฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสมบัติค่าสมบูรณ์ทีหลังนะครับส่วนตัวอย่างโจทย์สมมุติผมอาจจะใส่แบบทริกๆอย่างเงี้ยเช่นว่าจงแก้สมการอย่างนี้เนาะสมมตินะสมมติจงแก้สมการเนี่ยผมอาจจะใส่งงๆเป็นอย่างเงี้ยเยอะๆ x กำลัง2ลบ x ลบ2เนี่ยนะครับโอ้ยโทษครับบวกแล้วกันนะบวกกับ x กำลัง2ลบเอาลบ 3x ลบ 4 อย่างเงี้ยนะครับบอกว่ามากกว่าเท่ากับ 2x กำลัง 2 ลบ 4x ลบ 6 เงี้ยสมมุติผมใส่เงี้ยจงแก้สมการอย่างงี้จริงๆคืออาจจะดูยุ่งยากนะครับเพราะว่าดูเยอะจังเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองออกว่ามันคือคล้ายๆเรื่องสมบัติของอสมการในข้อ4เนี่ยถ้าผมมองตรงนี้เป็น a นะครับตรงนี้เป็น b เนี่ยอันนี้ก็คือ a บวก b อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือมันเหมือนกับว่าให้แก้สมการ absolute a บวก absolute b นะครับมากกว่าเท่ากับ absolute a บวก b ซึ่งเราจะรู้ว่าจริงๆมันคือ triangle inequality ดังนั้นไม่ได้ต้องแก้เราก็จะตอบได้ทันทีว่าอันเนี้ยมันเป็นจริงอยู่แล้วโดย triangle inequality ก็เลยคำตอบของสมการนี้ก็คือทุกจำนวนจริงนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นจริงเสมอโดย triangle inequality ก็จบละดังนั้นเซตคำตอบก็อาจจะตอบเป็นอย่างนี้นะครับหรือจะตอบเป็น r อย่างนี้ก็ได้หรือทำนองเดียวกันครับถ้าผมเปลี่ยนโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ใส่มากกว่าเท่ากับแต่ผมไปใส่น้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงตรงเนี่ยนะครับว่า absolute x บวก absolute y จะน้อยกว่าเท่ากับ absolute x บวก y เนี่ยเมื่อ x คูณ y มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าให้แก้สมการนี้ก็คือมันก็สมมูลกับการแก้สมการแค่นี้เองนะครับมากกว่าเท่าศูนย์แล้วเราก็เคยทำแล้วนะครับก็คือแค่แยกตัวประกอบออกมาแค่นั้นเองอันแรกก็2กับ1เนี่ยนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นลบ4กับบวก1หลังจากนั้นก็คือเราก็จะเอามารวมกันนี้เนาะอีกตัวก็จะเป็น x ลบ2 x ลบ4มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยแล้วเราก็จะเขียนเส้นจำนวนอันนี้รวดทบทวนอันเก่าไปด้วยเลยเนาะมันก็จะมีลบ1 2 4แล้วก็ลบ1เนี่ยมาจากยกกำลัง2ก็เลยไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายบวกลบสลับกันยกเว้นที่ลบ1เนี่ยก็เป็นบวกลบบวกแล้วก็บวกนะครับแล้วเราต้องการตัวที่มันมากกว่า0นะใช่ไหมก็เลยเอาตรงนี้กับตรงนี้มาตอบเอาเท่ากับ0ด้วยก็เลยระบายตรงนี้ด้วยระบายตรงนี้ด้วยระบายตรงนี้ด้วย
ดังนั้นคำตอบมันก็จะเป็นลบเปิดลบฟินิตี้จนถึง2นะครับแล้วก็ยูเนียน4ถึงอินฟินิตี้นะครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ